ู้ปกครองศิษย์เก่าและก็ศิษย์ปัจจุบันพร้อมคณะครูหรือว่ากลุ่ม Safe BCC นะครับทุกคนเนี่ยพร้อมใจการสวมใส่เสื้อสีดำนะครับเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อจะเรียกร้องและก็ต่อต้านการแต่งตั้งนายยอดวิจักษ์โยธินนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคนใหม่หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยทางคณะกรรมการสภาคริสตจักรในประเทศไทยได้มีคำสั่งปลดนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและก็มีคำสั่งนะครับให้ไล่ออกนายวัชรพงศ์อภิญญานุรังสีนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนอกจากนี้ยังมีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียนชุดใหม่ขึ้นมาขณะที่นายอัตพลตรึกตรองนะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือว่าสช.ก็ได้เดินทางมาที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและมีการนำคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมาประกาศให้ทุกคนได้ทราบนะฮะประกาศกันกลางสนามฟุตบอลเลยนะฮะพร้อมให้ผู้รับใบอนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนและก็ผู้จัดการโรงเรียนเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินและเอกสารให้กับคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ทางสช.จัดตั้งขึ้นภายใน7วันและในวันพรุ่งนี้ครับเวลา10นาฬิกาก็จะมีการประชุมกันของคณะกรรมการควบคุมโรงเรียนในนัดแรกนะฮะครับใช่คือนาทีนี้เป็นต้นไปโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนอยู่ในความควบคุมของทางราชการโดยสช.ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นอำนาจใดๆก็แล้วแต่ผู้รับอนุญาตจะไม่มีสิทธิ์เข้ามาสั่งการบุคลากรครูผู้จัดการผู้อำนวยการก่อนที่คณะกรรมการควบคุมจะเข้ามาเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่ภายในกรอบที่ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายปฏิบัติหน้าที่เดิมไปก่อนอย่างผู้จัดการก็ยังต้องปฏิบัติหน้าที่วันนี้ไปก่อนพรุ่งนี้นี่คณะกรรมการควบคุมก็เข้ามาประชุมก็จะมีการวางแนวว่าตัวผอ.นี่จะเปลี่ยนไหมก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมตัวผู้จัดการจะเปลี่ยนไหมก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการควบคุมเพราะให้อำนาจคณะกรรมการควบคุมแล้วขณะที่ทางด้านของนายชัชวีชีวีวัฒน์นะครับคนนี้เป็นผู้ประสานงานประชาสัมพันธ์องค์กร Safe BCC ก็ออกมาระบุนะครับบอกว่ารู้สึกดีใจที่ทางสช.นะฮะหรือว่าคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนเนี่ยเข้ามาควบคุมก็เชื่อว่าจะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนทั้งหมดได้รับการแก้ไขและอยากให้ทางสช.เข้ามาตรวจสอบปัญหาของโรงเรียนที่อยู่ในเครือด้วยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายมาหาผลประโยชน์นะครับ